โอเคนะครับหลายท่านอยู่แต่ท่านที่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับแรงบันดาลใจของเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราเห็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับของกองทัพอยู่กลางเมืองนะครับในขณะที่พื้นที่ใหญ่โตมากมาย625ไร่นะครับถ้าใครลองเทียบดูกับรูปที่อยู่ด้านหน้านะฮะสนามฟุตบอลของกองทัพอากาศแทบจะเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวพื้นที่ของสนามกอล์ฟทั้งหมดเรื่องของการมีพื้นที่ใหญ่โตของกองทัพเราไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับถ้ากองทัพจะเอาไปทำเป็นสนามฝึกซ้อมรบเอาไปทำเป็นที่ตั้งของค่ายทหารนะฮะแต่ตรงนี้มันต้องคิดหน่อยนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองนะครับมันน่าจะทำประโยชน์มากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะทำประโยชน์มากกว่าการเป็นแค่สนามกอล์ฟที่คนไม่กี่คนได้มาใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับผมคิดว่าในนี้มีใครเคยไปตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟดูบาดเจ็บบ้างครับขอดูด้วยหน่อยครับได้เลยมีอยู่ด้วยนะครับวันหลังถ่ายคลิปมาให้ผมดูหน่อยมีอยู่คนสองคนเท่านั้นนะครับพวกเราอยู่กันตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครได้เข้าไปใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่แล้วกันครับอย่าไปเราไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นค่ายทหารมันเป็นทหารแล้วเราจะต้องไปเอาอะมันเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นะครับมันคุ้มค่าไหมกับมูลค่าของที่ดินที่มันมีนะครับมันเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่กันตรงนี้เยอะแยะมากมายไหมนะครับพวกเราชาวกรุงมดนะครับเทศบาลเมืองกรุงมดเท่าไหร่ครับ40,000กว่าเทศบาลเมืองลำสามแก้ว66,000นะฮะราชสวายอีก71,000นครรังสิต80,000กว่านะครับหรือเมืองนี้ผมใกล้ๆกันนี่ก็ประมาณสัก40,000คือเราอยู่กันตรงนี้เกือบ300,000คนนะครับเกือบ300,000คนแต่เราไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจผมง่ายๆมากเลยครับผมเห็นคนไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ตรงหลังโลตัสลำลูกกาคลอง2นะฮะมีใครเคยไปออกกำลังกายหลังโลตัสลำลูกกาคลอง2มั้ยครับก็เป็นที่วิ่งออกกำลังกายทุกป่าวิ่งไปขึ้นลงขึ้นลงเมื่อก่อนมีหมาจรจัดเยอะมากด้วยนะพี่ใช่มั้ยฮะโอ้คุณพี่สายหัวเลยปั่นจักรยานแล้วก็โดนหมาไล่ไปหรือในเส้นเสมาพาร์คครับนะครับใครรู้จักซอยตันนะครับมันจะมีซอย1ที่ตันนะถนนดีมากเลยนะฮะนักวิ่งเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายในซอยตันตรงนั้นหรือแม้แต่หลังสนามกอล์ฟทุ่งป่าเตมีเองก็ทุกเช้าจะมีคนออกมาวิ่งออกมาปั่นจักรยานเหมือนกันเคยเห็นไหมครับมีคนวิ่งปั่นจักรยานอยู่หลังสนามกอล์ฟทุ่งป่านะฮะคือมันตลกมากเลยอ่ะมันมีสนามอยู่ข้างในแต่คุณเข้าไปวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณลุงท่านหนึ่งครับแกก็ไปเกาะรั้วยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพตรงนั้นแหละครับแล้วก็ยืดเสร็จเกาะรั้วสนามกอล์ฟนะยืดเสร็จแล้วก็ออกมาปั่นจักรยานข้างนอกแบบที่มีรถวิ่งเฉียวไปเฉียวมาเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้มันน่าเอามาทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับเราไม่ได้พูดกันว่ามันเป็นกองทัพนะเราไม่ได้พูดว่ามันเป็นที่ทหารแล้วมันจะต้องทำให้ได้ครับคุณดูสนามกอล์ฟการรถไฟอันนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ปัจจุบันนี้เป็นส่วนรถไฟที่ส่วนวัชราเบญจทัศน์การรถไฟเขาก็คือได้แล้วก็กทม.ก็ไม่ใช้ประโยชน์ทำเป็นส่วนรถไฟนะครับนั่นก็สนามกอล์ฟเหมือนกันอันนั้นก็พูดถึงเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ไม่คุ้มจริงๆนะครับทีนี้พอมาในรัฐบาลชุดนี้ก็นะครับทางรัฐบาลเขาก็มีนโยบายในเรื่องของการเอาพื้นที่นะครับของกองทัพมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยมันก็เลยคิดว่านะครับการเสนอญัตติตรงนี้เข้ามาจนกระทั่งมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาขณะที่กรรมธิการสามัญของเราเองก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่625ไร่ของพวกเรานะครับที่น่าจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีแผนว่าไม่ได้มีแผนเลยว่าถ้าได้พื้นที่แห่งนี้มาเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นพับลิกสเปซอะไรก็ตามแต่นะครับผมไม่ได้มีแผนเลยว่าจะเอาไปทำเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมผมถึงไม่คิดเรื่องนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดไม่ว่าจะเป็น อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในที่ดินตรงนี้มันควรมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับควรมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับคือเอาอย่างนี้ก่อน
ผมเริ่มต้นแค่เพียงการตั้งคำถามกับที่ดินที่มันมีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเอาไปทำเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นสวัสดิการของกองทัพตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจนะครับแต่ได้รับการชี้แจงจากกองทัพว่าสวัสดิการของทหารก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1คือสวัสดิการภายในแบบที่2คือสวัสดิการเชิงธุรกิจสนามกอล์ฟทูปะเตมีเป็นสวัสดิการภายในของกองทัพนะครับเขาวัดกันที่อะไรครับเขาวัดกันที่1เรื่องของเวลาเปิดปิดถ้าเปิดปิดในเวลาที่ข้าราชการทำงานเนี่ยก็จะเป็นของข้าราชการนะครับ2วัดกันที่เรื่องของผู้มาใช้บริการถ้ามีคนในมาใช้บริการมากกว่าประชาชนข้างนอกก็ยังเป็นสวัสดิการของทหารอยู่และ3วัดกันที่เรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับซึ่งสำหรับทูปะเตมีเนี่ยมันเป็นทำเลทองแน่ๆเลยครับผมเลยคิดว่าอันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะครับว่าคนที่ทำพิธีกรปัจจุบันนี้ทหารก็น่าจะน้อยกว่าประชาชนด้วยซ้ำนะแล้วเวลาเปิดกิจตอนนี้ก็โอเคยังเป็นเวลาราชการที่เขาให้นิยามนะครับสวัสดิการภายในกับสวัสดิการเชิงธุรกิจในขณะที่สวัสดิการเชิงธุรกิจนะครับถ้าพ้นจากสามเหตุผลนี้แล้วเขาก็จะต้องไปทำสัญญาเช่าที่กับกรมธนารักษ์แค่เช่าที่นะครับแบบที่คุณจิรัตน์พูดบ่อยๆแค่จ่ายค่าเช่าที่แต่ว่าไม่ได้แบ่งรายได้ให้นะครับอันนี้คือในส่วนของเรื่องสวัสดิการนะครับกลับมาที่คำถามของอาจารย์วาวนะครับผมไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์แล้วผมก็คิดว่าประชาชนก็ควรที่จะเป็นคนออกแบบคนเรียกร้องว่ามันจะได้เป็นอะไรแม้อบจจะได้ไม่ได้เป็นคนดูแลนะครับแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์แบบที่กองทัพอากาศท่านผู้ชาการทหารอากาศพูดว่าอยากจะทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ผมก็คิดว่ากองทัพอากาศเองผู้บัญชาการทหารอากาศเองก็ควรจะมาถามประชาชนอย่างพวกเราว่าคุณอยากได้สปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่มันเป็นอะไรอยากได้สนามแบดมินตันไหมอยากได้สนามฟิตเนสอยากได้อะไรคือมันก็ควรมาจากประชาชนเป็นคนเสนอครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับคุณธนาธรซึ่งไปบริหารไม่ใช่ไปร่วมทำงานในเทศบาลหลายๆเทศบาลนะครับเขาเป็นคนไปคิดออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นนะครับอยากนะครับประมาณสัก4โมงเย็นนะฮะอยากเชิญชวนมาฟังคุณธนาธรเขาไปคิดมาเสร็จสรรเลยครับว่าถ้าได้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปะเตมีมาจะทำอะไรเกิดประโยชน์อะไรยังไงนะครับให้ผมวัดระยะทาง 1.5 กิโลเมตรห่างจากสนามกอล์ฟไปแล้วว่ามีคนอาศัยอยู่กี่คนทำไมต้อง 1.5 กิโลเมตรครับเพราะระยะ 1.5 กิโลเมตรจากการวิจัยมันเป็นระยะที่ประชาชนสามารถเดินเท้าไปสู่จุดหมายนั้นได้นะครับโดยปกติโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเย็นอยากเชิญชวนติดต่อผมจบอย่างนี้ครับอาจารย์ครับสำหรับผมครับจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับประชาชนครับผมอยากเห็นว่าเป็นอะไรถึงเวลาแล้วครับที่คำว่าปฏิรูปกองทัพมันจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่ากระแสเรียกร้องของประชาชนการตั้งคำถามถึงกองทัพมันเยอะมากนะครับทุกคนก็คงได้ยินใช่ไหมครับทหารมีไว้ทำไมใช่ไหมครับทหารมีไว้ทำไมจริงๆผมเข้าใจได้นะครับถ้าคุณเป็นทหารอาชีพเป็นรั้วของชาติจริงๆนะครับเป็นนายทหารอาชีพไม่ไปยุ่งกับการเมืองไม่ไปยุ่งกับเรื่องการขายกิจการทำธุรกิจแบบนี้อันนี้น่ารับถือมากครับเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของทหารเลยแต่ว่าพอมาเป็นทหารปึ๊บมายุ่งกับการเมืองมาทำธุรกิจอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความถนัดของตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดกระแสเรื่องของการปฏิรูปกองทัพขึ้นมานะครับแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงที่จะประสบความสำเร็จที่สุดไม่ต้องไปใช้คำหรอกครับว่าพัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมกันอย่างที่นายกว่าปฏิรูปกองทัพก็คือปฏิรูปกองทัพปฏิรูปก็คือการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับปฏิรูปนะครับไม่ใช่อีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหลังจากที่ปี35นะถ้าใครจำได้นะครับช่วงปี35มันก็มีกระแสเรื่องของการปฏิรูปกองทัพขึ้นมาทหารนะครับก็ถูกพลออกมาชุมนุมนะครับต่อต้านนะครับสุดท้ายแล้วก็ทหารถึงท่านก็กลับเข้ากองกองเลยนะฮะถ้าใครจำได้นะกลับเข้ากองกองออกมาไม่ได้เลยแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็น
ร้อยทหารมีปัญหาเยอะมากขนาดที่ว่าตามค่ายทหารต่างๆเมื่อก่อนมีแค่คำว่าชาติศาสตร์แล้วก็ชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับต้องเพิ่มคำว่าและประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนมีปัญหากับทหารเยอะมากนะครับช่วงนั้นแล้วพอทหารกลับเข้ากองไปในยุคนั้นแต่ว่ากองทัพไม่ได้มีการปฏิรูปครับเขาแค่กลับเข้าไปในกองแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิรูปจัดโครงสร้างใหม่ทหารเป็นทหารอาชีพยังไงธุรกิจกองทัพต้องจัดการไหมยกเลิกกองทัพเกณฑ์ทหารเราต้องดูหรือเปล่ามันไม่ได้ถูกจัดการมันแค่กลับเข้าไปซุ่มรอวันหนึ่งจนกระทั่งมีอำนาจก็กลับมาใหม่ยึดอำนาจในปี49ยึดอำนาจในปี57อย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นครับจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างปี49จะไม่ให้เหตุการณ์อย่างปี57เกิดขึ้นได้เราก็ต้องทำทหารให้เป็นทหารอาชีพจริงๆนะครับนี่คือในมุมมองของผมแล้วในส่วนของเรื่องพื้นที่นะครับผมถามว่าการใช้พื้นที่ของกองทัพนะผมยกตัวอย่างในพื้นที่ในสนามกองทัพในมีนี้ก็ได้ครับคือมันตลกมากตรงที่ว่าที่มันเป็นที่ของราชพัสดุใช่ไหมครับแล้วกองทัพอากาศมาขอใช้พอมาขอใช้เสร็จปุ๊บบริเวณนั้นมันมีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับใครมาจากชุมชนจามอนราชพัสดุบ้างก็อยู่กันถึงคลองหนึ่งอยู่แล้วนะครับอยู่กันมาก่อนที่กองทัพเผยๆบอกว่าอยู่กันมาก่อนที่จะเป็นที่พนานักด้วยอยู่กันก่อนที่จะเป็นที่พนานักด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีวัดราชสมุนเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วถูกไหมฮะมันมีคนอยู่ก่อนสิมันถึงจะมีวัดเพราะพระก็กินข้าวบ้านนะครับมันมีคนอยู่ก่อนมันถึงมีวัดเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพนารัตน์มาประกาศเป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ให้กองทัพประกาศมาขอใช้กลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในจามอนราชสมุนต้องจ่ายค่าเช่าให้กับกองทัพประกาศดิคือคุณอยู่มาก่อนเราว่าน่าจะก่อนที่จะมีการประกาศเป็นราชพัสดุด้วยซ้ำแล้วก่อนที่กรมธนารักษ์จะให้ที่ราชพัสดุตรงนี้กับกองทัพอากาศเช่าด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายคนในชุมชนเองต้องจ่ายค่าเช่าอีกผมยิ่งงงมากเลยว่าจริงๆแล้วอยู่มาระดับกี่ชั่วอายุคนครับมีใครมาจากจามอนราชพัสดุไหมน่าจะหลายรุ่นนะควรเป็นโฉนดให้เขาอะไรนะครับหรือบางทีอาจจะต้องได้คำถามว่าที่ตรงนั้นมันดินคลองแล้วตกลงแล้วระหว่างกรมชนกับกรมธนารักษ์กับกองทัพเนี่ยควรต้องจ่ายให้ใครก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องติดตามต่อไปแต่ยังไงครับสำหรับผมคิดว่าเรื่องปฏิรูปกองทัพเป็นเรื่องที่ต้องทำได้สำเร็จในยุคของเราเนี่ยนะครับให้เร็วที่สุดครับ